แชทหลุดแชทลายกลุ่มนี้หน่อยนะคะเขามีชื่อว่าสอวอรประชาชนแล้วก็มีผู้สมัครเนีพิมพ์ข้อความไปในทํานองกล่าวหาพัดพิงบอกว่ากลุ่มไอรอมีสิทธิ์อะไรมากําหนดมาสั่งให้เขาเนี่ยเลือกสอวอคนนั้นเลือกสอวอคนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยพอมคีคำถามนี้เด้งเข้าไปในกลุ่มอะค่ะก็เห็นว่าแอดมินเนี่ยลบ นะคะลบเจ้าของข้อความนี้ออกทันทีล่าสุดทางกลุ่มไอรลอก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปควบคุมหรือไปบังคับให้ผู้สมัครเนี่ยโหวตสวท่านไหนอย่างไรก่อนอื่นย้อนไปดูข้อความที่มันเป็นต้นเรื่องนี้ก่อนค่อนข้างจะยาณผู้ชมขาที่ถามขึ้นมาเลยว่าไอรลอผมเคยชื่นชมคุณในอุดมการนะแต่การสมัครสวรทุกคนมีเอกสิทธิ์ทางการเมืองเราใช้เงินของตัวเองสมัครเข้ามาทํางานด้วยตัวเอง คุณจะบังคับทั้งหมดทเทคะ,ะแนนสนับสนุนคนของคุณ คุณมีอำนาจอะไรแล้วคุณจะมาควบคุมสวตั้ง3,000คนเนี่ยคุณต้องการทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรก็เป็นข้อความนะคะกลุ่มลายสวรประชาชนมีคนอยู่38คนสมาชิกกลุ่มก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครสรวรแล้วค่ะมีสมาชิกคนหนึ่งพิมพ์ข้อความนี้เข้ามาตอนบ่าย2.18มง18นาทีของวันที่25มิถุนายนลักษณะต่อว่าไอรอเลยว่าเป็นใครมาใช้อำนาจอะไรในการกะเกณฑ์หรือว่า ทําให้คนเนี่ยพูดให้คนเนี่ยไปเลือกคนของตัวเองนะคะมีเอกสิทธิ์ทางการเมืองพวกเขาใช้เงินของตัวเองสมัครกันมาทิ้งท้ายด้วยว่าเอาหัวแม่เท้าคิดหรือไง <c oughs> หลังจากนั้นสองนาทีถัดมาก็มีการพิมพ์ข้อความต่อว่ามีอํานาจอะไรมาบังคับคนคะตอบหน่อยเผด็จการหรือไงจากนั้นก็พบว่าแอดมินประจํากลุ่มไลน์นี้ลบผู้ใช้งานดังกล่าวออกไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีคําถามตามมาเนี่ยบอกว่า เนี่ยผดดการใช่ไหมมีอำนาจอะไรตอบหน่อยใช่ไหมคะแอดมินเนี่ยก็ลบคุณจุดๆ,ๆเนี่ยออกจากกลุ่มทันทีเอ,อาละค่ะคุณยิ่งชีพอัจฉานนผู้จัดการกลุ่มไอรอมาร่วมสังเกตการเลือกตั้งสวระดับประเทศด้วยเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงบอกว่าตรวจสอบชท็ดลายแล้วนะคะ กลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ของไอรออยู่ภายในกลุ่มส่วนผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของไอรอแล้วไปขอคะแนนจากผู้สมัครคนอื่นก่อนหน้านี้เราก็เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นคนแอบอ้างเป็นการโกโหกอุปโลกขึ้นมาค่ะหลังจากนี้ต้องการให้ผู้สมัครที่ส่งข้อความในกลุ่มไลน์มาพูดคุยกันทางไอรอจะได้ทราบว่าคนที่แอบอ้างเป็นใครแต่อันดับแรกอ่ะคนที่ส่งข้อความนั้นต้องเผยตัวก่อนไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะเริ่มตามเรื่องนี้จากตรงไหนเช่นกันค่ะ ที่ออกมาเนี่ยเราก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับเราก็ยิ่งไม่รู้ว่าคนที่ส่งเนี่ยเป็นใครแล้วเขาถูกใครแอบอ้างมาเพราะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าเห็นแล้วเห็นเฉพาะภาพที่ส่งออกมาทางสื่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ที่มาครับผมาจะรวบรวมหลักฐานไนียังไงต่อไม่รู้รวบรวมยังไงอยากรวบรวมมากเลยอยากให้พี่ๆพ,พ,พี่ท่านนั้นน่ะถ้าเขาเป็นผู้สมัครที่เข้ารอบนี้นะวันนี้เขาคงอยู่ข้างในตอนนี้นะครับ แต่อยากให้เขาเดินออกมาแล้วมาคุยกับเราหน่อยคือพี่เขาเป็นใครแล้วแล้วใครมาบอกเขาว่าให้เลือกใครและคนนั้นอ้างตัวเองว่าอะไรอ้างว่าตัวเองเป็นไอรอเหรอนะครับมันก็น่าจะตรวจสอบไม่ยากเอาจริงๆแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไอรอมีไม่กี่คนนะฮะคือถ้ามีคนอื่นคนนอกเลยไปแอบบอ้างก็ตรวจสอบไม่ยากครับแต่ดับแรกคือพี่คนที่ส่งไลน์คนนั้นนะครับต้องต้องเปิดเผยตัวหรืออย่างน้อยมามาบอกพวกเราหน่อยนะครับ เนี่ยค่ะคือถ้าพี่ไม่เปิดตัวเนี่ยก็ตามหาต่อไม่ได้ช่วยตอบคําถามไม่ได้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยแอดมินที่อยู่ในกลุ่มนั้นเราเรียกตัวเองว่าเป็นแอดมินไอรอเนี่ย คือใครกันแน่นะคะส่วนการสังเกตการของกลุ่มภาคประชาชนค่ะทั้งกลุ่มไอรอแล้วก็วี t อชนะคะพบปัญหาการเลือกตั้งสวระดับประเทศหลายอย่างทั้งการจํากัดจํานวนผู้เข้าสังเกตการในสถานที่ลงคะแนนก็มีจํานวนน้อยกว่าที่ลงทะเบียนไว้ทําให้ต้องสลับกันเข้าไปะคะ่ะกลุ่มหนึ่งเข้ากลุ่มหนึ่งก็ต้องออกอีกทั้งเมื่อเข้าไปแล้วจุดที่สังเกตการไม่สามารถสังเกตได้อย่างละเอียดมองไม่เห็นกระดานคะแนนต้องใช้กล้องสองทางกายหรือเอาโทรศัพท์เนี่ย ซูมเข้าไปถึงจะเห็นนะคะแล้วก็พบว่าก,ะกะอกตไม่ได้มีการนําป้ายรายงานการนับคะแนนทั้งแบบกลุ่มและแบบแบ่งสายมาติดไว้ด้านนอกห้องค่ะแต่กลับติดไว้ภายในห้องทําให้ประชาชนผู้สื่อข่าวไม่สามารถสังเกตการนับคะแนนอย่างโปร่งใสได้นอกจากนี้จากภาพที่มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศในห้องลงคะแนนออกมาไม่มีเสียงค่ะมันทําให้ผู้สังเกตการและผู้สื่อข่าวเขาไม่รู้เลยว่า ทำอะไรกันอยู่เนี่ยตึกต๊กตับเดินไปเดินมาถึงขั้นตอนไหนกันแล้วมันเกิดคําถามอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่สามารถทราบได้เลยเรื่องนี้ค่ะคุณอิทธิพรบุญประคองท่านประธานกะกะตก็ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติของกะกะตนะคะถึงผู้สมัครรวมกลุ่มที่ไปรวมกลุ่มสัมมนาว่าการจัดงานนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผย จึงอย่าลืมว่าไม่ได้ห้ามการพบปะพูดคุยกันเนื่องจากระเบียบของกกตเรื่องการแนะนําตัวสารมีคําสั่งว่าให้ผู้สมัครมีโอกาสแนะนําตัวมากที่สุดการพูดคุยที่เป็นไปอย่างเปิดเผยก็ทําได้โดยสุจริตนะคะแต่ย้ำว่ากกตเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการทุกวงประชุมนั่นแหละค่ะ ทุกการพูดคุยทุกการสัมมนา,าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายค่ะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแนะนําตัวเองได้แต่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าไอ้วันที่เขาไปคุยกันเล้คุยอะไรกันยังไงถูกไหมคะก็ต้องมีการส่งผู้ตรวจการไปตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกัน